าใช่ไหมครับถือไม่ได้เลยครับหนึ่งก็อย่างจระเข้นี่เอามาตั้งไว้ก็มันก็กลัวไม่ให้เข้าและอย่างก็มีหัวเสือมันก็ช่วยแล้วทีนี้เราก็ไล่ดูแลมันนิดหน่อยมีไม้เราก็ต้องอยู่ในกรงถ้าเราไม่มีกรงเราก็อยู่ลำบากเพราะว่าลิงจะเข้ามาตลอดเวลาธุรกิจโรงหนังไม่ดีทางเจ้าของโรงหนังได้เลิกดังนั้นลิงก็เริ่มจะมีการอาศัยที่จะอยู่ในที่นี้โดยการแอบแฝงเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เริ่มรื้อทำลายเขาก็จะเอาซากของเพื่อนเขาเนี่ยหรือลูกหลานเขาเอามาไว้ที่ด้านบนนี้การทำหมันโดยการตัดข้อน้ำเชื้อกับข้อน้ำรังไข่เนี่ยมันเป็นการทำหมันที่ถาวรนะคะส่วนการฉีดไม่ว่าจะฮอร์โมนหรือยาคุมเนี่ยมันยังไม่มีงานวิจัยมาแน่ชัดว่าฉีดแล้วเนี่ยจะต้องฉีดกี่ปีนะคะแล้วก็จะคุมประชากรลิงเนี่ยค่ะได้มากน้อยแค่ไหนThat is